คนนี้ก็เล่นเพลงอะไรกับเขาไม่ได้นะธรรมดาไม่ได้ก็ต้องเป็นร็อกอย่างเดียวก้าวขาถอยหลังหกล้มในวันนี้ไหนๆแล้วนะครับไหนๆแล้วมาทางนี้แล้วพี่กบก็ได้พี่กบขอจับมาพี่กบไมโครหน่อยครับพี่กบเอามาสนุกกันพี่มาไม่เป็นไรพี่อย่าถามว่าเพลงอะไรพี่ถามว่าขึ้นมาทำไมพี่ขึ้นมาก่อนพี่กบมาพี่ครับได้ๆผมเป็นเกียรติมากเลยครับพี่บงไมโครมาตั้ง2คนโอ้โหแบบพี่บอยไมโครยังอยู่ไหมครับบอกเยอะคืออันนี้ไม่ได้นัดมานะพี่กบมาเที่ยวนะครับผมไม่ได้นัดแล้วผมก็ไม่ได้ซ้อมกันด้วยนะครับไม่เคยเล่นด้วยกันนะครับเป็นครั้งแรกครับพี่กบพี่บอยไปไหนวะพี่บอยไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างนอกพี่บอยไมโครไหนพี่บอยไมโครกลับไปแล้วอยู่กลับไปแล้วโหเสียดายเลยแกมันแกรู้ตัววันนี้ขออนุญาตนะครับแบบว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยแต่ว่าผมอยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อสมัยผมเด็กๆอ่ะตอนที่ผมอยู่ม.2ผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเล่นกีตาร์และผู้ชายคนนั้นทำให้ผมตัดสินใจเป็นมือกีตาร์ตั้งแต่ตอนนั้นและผมเพิ่งรู้เมื่อ3ปีที่แล้วที่เองว่าผู้ชายคนที่ทำให้ผมเป็นมือกีตาร์คือพี่หมูมาเมเลดคนนี้แหละที่สร้างผมขึ้นมาต้องขอบคุณอาจารย์หมูมากๆครับและเพลงต่อจากนี้ไปเล่นไม่ได้ขอแจมด้วยนะครับWe'll be right back.
เมื่อกี้เดินพี่กบก็เดินขึ้นมาบอกเฮ้ยผมเล่นไม่เป็นว่ะเพลงอะไรผมเล่นไม่เป็นโอ้พี่สโลเล่นหรอกเล่นไม่เป็นนี่นี่มาทีพี่กบร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงครับHave friends
พี่กบไมโครหน่อยอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับพี่ชายพี่แสนดีอะไรหนึ่งท่านนะพี่หมูคาเลโดแวนไทยเล่นเมืองไทยก็ขอบคุณทุกคนนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับคนจัดวันนี้นะครับไม่มีคนนี้ก็ไม่มีนะขอบคุณพี่คิงมิสเตอร์ฟ็อกนะครับขอบคุณนะครับรักที่สุดรักที่สุดขอบนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับขอบคุณพี่ธนินด้วยนะครับเจ้าของคอนเซปต์พิงค์ฟลอยด์เมืองไทยครั้งแรกนะครับขอบคุณพี่ธนินด้วยนะครับแล้วก็พวกเราไม่ต้องขอบคุณนะครับก็อยากมาเล่นอยู่แล้วนะครับอยากได้ตังค์อยู่แล้วนะครับก็มาแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอเสียงดังๆตบมือกับตัวเองหน่อย